วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS Focus Taiwan กับดิฉันสุชาวดีจาพือไปดูข่าวแรกกันเลยค่ะวันนี้ไต้หวันพบผู้ป่วยใหม่ในประเทศ1รายมาจากต่างประเทศ4รายเสียชีวิต1รายกรณีนักบิน EVA Air ติดโควิดทั้งที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาครบ2เข็มแล้วกลายเป็นเคสแรกในไต้หวันที่ติดเชื้อหลังฉีดวัคซีนครบโดสนอกจากนี้เช้าตรู่วันนี้วัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรกจำนวน 932,000 โดสมาถึงไต้หวันแล้วนักบินสายการบิน EVA Air ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาครบ2โดสเมื่อเดือนมิถุนายนและเดือนสิงหาคม14วันหลังจากฉีดวัคซีนครบเดินทางกลับไต้หวันจากเมืองชิคาโกสหรัฐเมื่อวันที่27สิงหาคมกลับตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 และยังเป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้ากลายเป็นเคสแรกในไต้หวันที่นักบินติดเชื้อโควิด-19 หลังฉีดวัคซีนครบโดสศูนย์บัญชาการประกาศตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปใช้มาตรการคุมเข้มตรวจคัดกรองนักบินถึงแม้จะฉีดวัคซีนครบ2เข็มก็ต้องกักตัว5วันและตรวจ PCR หากผลเป็นลบก็ต้องสังเกตอาการตนเองอีก9วัน只打一劑原則上是確實是不足的了齁那即使打兩劑大家也是看到還是會有這個突破性感染的現象出現嘛齁วัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรกจำนวน 932,000 โดสส่งจากลัสเซมเบิร์กด้วยสายการบินคาโกลักแอร์ไลน์มาถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวนเมื่อเช้าตรู่วันนี้เพื่อป้องกันโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหน่วยเฉพาะกิจในแต่ละเมืองดำเนินการตรวจสอบวันที่31สิงหาคมร้านจำหน่ายสินค้าเวียดนามที่เมืองชินจูตรวจพบสินค้าเวียดนามอาทิหมูแฮมหมูยอกระดูกอ่อนรวม32กิโลกรัมในจำนวนนี้พบผลิตภัณฑ์เนื้อหมู18กิโลกรัมมีเชื้ออหิวาแอฟริกาในสุกรถูกยึดและทำลายทั้งหมดแล้วผลิตภัณฑ์เนื้อหมูที่ระบุแหล่งที่มาไม่ชัดเจนที่หน่วยเฉพาะกิจสื่อผ่านแพลตฟอร์มขายของออนไลน์เมื่อวันที่31สิงหาคมพบร้านขายผลิตภัณฑ์เวียดนามในตลาดชินจูต้องสงสัยจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อหมูจากเวียดนามตรวจยึดหมูแฮมนำเข้าจากเวียดนามได้28ห่อหมูยอกระดูกอ่อน8ห่อเกี๊ยวกุ้ง27ห่อและหนังหมูทอดอีก2กระป๋องรวม32กิโลกรัมในจำนวนนี้หมูแฮมและหมูยอกระดูกอ่อน18กิโลกรัมมีเชื้ออหิวาแอฟริกาในสุกร当场查获越南制的猪肉制品，总共达32公斤。那其中有越南火腿14公斤，越南软脆骨4公斤。那总共有18公斤验出有含有非洲猪瘟阳性的反应。หน่วยเฉพาะกิจเมืองชินจูเตือนผู้ค้าขายอย่าซื้อหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหากฝ่าฝืนของที่ยึดมาได้จะถูกทำลายทิ้งทั้งหมดนอกจากนี้จะมีโทษจำคุกสูงสุด7ปีปรับไม่เกิน3ล้านเหรียญไต้หวันสถานการณ์โรคโควิด-19ในไทยยังคงรุนแรงล่าสุดยอดผู้ป่วยสะสมทะลุ 1,200,000 รายมีผู้เสียชีวิตสะสมเกือบ 11,000 รายประชาชนต่างวิพากษ์วิจารณ์ความล้มเหลวในการบริหารโรคโควิด-19 ของนายกรัฐมนตรีในขณะนี้ที่พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นครั้งที่3โดยจะมีการลงมติในวันเสาร์นี้ไทยเกิดการระบาดระลอกที่3ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนและนับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมไทยพบผู้ติดเชื้อรายวันทะลุ 10,000 รายเสียชีวิตอีกนับร้อยรายต่อวัน1เดือนที่ผ่านมาประชาชนออกมาชุมนุมอย่างต่อเนื่องเพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งกระแสต่อต้านรัฐบาลส่งผลต่อรัฐสภาพรรคร่วมฝ่ายค้านได้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและ5รัฐมนตรีในวันอังคารที่ผ่านมาเป็นวันแรกโดยจะทำการอภิปรายเป็นเวลา4วันและลงมติในวันเสาร์ที่4กันยายนการอภิปรายในวันแรกพรรคฝ่ายค้านเปิดการซักฟ้องอย่างดุเดือดกล่าวหาว่ารัฐบาลเกิดความผิดพลาดในการจัดซื้อและจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อาศัยวัคซีนซิโนแวคและแอสตราเซเนกาเป็นหลักห้ามภาคเอกชนสั่งวัคซีนเองเป็นผลให้ไทยขาดวัคซีนทำให้คนไทยเสียสิทธิ์ได้รับวัคซีนนอกจากนี้ยังพบว่าเกิดกรณีทุจริตในการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคที่มีค่าส่วนต่างกว่า 2,000 ล้านบาทข้อผิดพลาดต่างๆชี้ชัดว่าพลเอกประยุทธ์ไร้ความสามารถในการบริหารประเทศดังนั้นหากปล่อยให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารราชการแผ่นดินต่อไปจะทำให้ประชาชนนี่เป็นครั้งที่3ในช่วง2ปีที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจถึงแม้พรรคร่วมรัฐบาลจะมีเสียงข้างมากในสภาแต่พรรคร่วมฝ่ายค้านก็หวังว่าจะได้รับเสียงจากพรรครัฐบาลหลังจากการอภิปรายครั้งนี้อีกทั้งจะดำเนินการตรวจสอบการทุจริตจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิดแต่พลเอกประยุทธ์ปฏิเสธเมื่อวานนี้ว่าไม่มีการทุจริตในการจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคพร้อมทั้งยินดีให้ตรวจสอบขอบคุณที่รับชม PTS Focus Taiwan ในวันนี้จากกันด้วยภาพหมีแพนด้าที่เยอรมันแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ